กองทัพอากาศมีเครื่องบินหลายชนิดเช่นเดียวกับกีฬาฟันดาบที่มีทั้งเอเป้ฟอยและเซเบอร์โรงเรียนในเรืออากาศได้เชิญนักกีฬาทั้งไทยและต่างประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน Air Force Open ครั้งที่8นักกีฬาอาวุโสก็ได้เข้าร่วมการแข่งขันด้วยแม้ว่าร่างกายจะเหนื่อยแต่การเคารพคู่ต่อสู้ยังคงสมบูรณ์แบบในแมตช์นี้นักกีฬาจากอิรักไทเปและวิลลี่คอนนี่ลงทำการแข่งขันประเภทเอเป้เพื่อความสนุกสนานแต่ก็ไม่ผ่านรอบ16แต่ที่น่าจับตามองก็คือนักกีฬาของโค้ชสมคิดทั้งหมดเป็นเพียงแค่เยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน17ปีแต่พวกเขาสามารถผ่านเข้ารอบลึกๆได้ที่คอนนี่ในประเภทเซเบอร์เขามาเป็นอันดับที่1คงเป็นเพราะเขาอยู่กับเซเบอร์มานานแล้วจึงแตกต่างจากเอเป้เขาผ่านเข้ารอบเซมิไฟนอลแบบสบายๆเช่นเดียวกันกับนักกีฬาไทยอีกหลายๆคนในประเภทฟอยหญิงนักกีฬาไทยเข้าชิงกันเองในประเภทเอเป้มีนักกีฬาจากไทเปผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ10และในประเภทเซเบอร์มีนักกีฬาจากอิรักขึ้นชิงรอบชิงชนะเลิศได้จัดขึ้นพร้อมๆกันทั้ง3ประเภทดาบผู้ชิงของเซเบอร์ชายนักกีฬาจากอิรักขึ้นชิงกับวิลลี่คอตนี่อุ้ยมันต้องเจ็บแน่ๆพัก10นาทีสำหรับนักกีฬาอิรักในประเภทฟอยนักกีฬาที่มีคะแนนเป็นอันดับ1และ2ทำการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศในประเภทเอเป้ชายวงสะทอนทรงประภัยทำการแข่งขันกับเซียโฟเชียนจากไทเปเพราะเวลาบาดเจ็บทำให้เซเบอร์ชายเสร็จสิ้นการแข่งขันในเวลาพร้อมกับดาบอื่นๆให้เวลาพักก่อนที่วิลลี่จะคว้าชัยชนะมาเป็นคนแรกเอเป้ชายวงสะทอนทรงประภัยคว้าชัยชนะให้แก่มจพอันธาจันทสุวรรณสินคว้าชัยชนะให้กับกองทัพอากาศอีกครั้งพิธีมอบเหรียญและสุดท้ายทุกคนต่างก็ดีใจ